ันจะเรียนกันไปค่ะยกเว้นเรื่องของแกรมมาร์กับลิทิที่คุณเลือกฟังเองได้ฟังต้องฟังพร้อมกันเลยแล้วเวลาสอบฟังเขาไม่รอคุณนะคะเขาเปิดยาวเองไม่เฉพาะให้คุณแบบที่คุณถามให้ถึงนะคะนั้นเวลา3ชั่วโมงคุณจะต้องฟังประมาณก็เขียนไว้หน้าปกเห็นไหมว่าฟัง25นาทีก็คือยาวไม่ถึงใช่ป่ะคะมีเท่านั้นดังนั้นเวลาทำข้อสอบฟังหรือคุณจะบอกความเคยฟังนะคะว่าคุณเคยต้องทำทีนี้ไปที่แกรมมาร์เลยสมองไว้อยู่กับลองฟังเลยนะคะมาที่ข้อมาถึงข้อ37ใช่ไหมคุณให้เวลาคุณ5นาทีกับ10ข้อนะคะที่อยู่ในนั้น5นาทีกับ10ข้อถึงลองอ่านดูจดเลือกดูจดปั๊บเลือกไม่ต้องคิดมากลองเลือกไปก่อนเดินทางเดินทางข้อ37ถึง40 5นาทีเอาแค่40ก่อนเอ๊ะเอา5ข้อก่อนไปก่อนคุณจะได้ยินของ37ถึง42 15ค่ะอ่านโจทย์เลือกอ่านโจทย์เลือกโอเคนะคะได้เดี๋ยวก็ตกลงกันนิดนึงคุยกันก่อนคุณอ่าน
จะอยู่ปีหนึ่งหรือปีสองนะคะคือขอบอกว่าภาษาอังกฤษมันสำคัญกับพวกคุณอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้ว่าคุณต้องสอบทุกปีแล้วมันจะโชว์ในทางชีวิตของคุณดังนั้นจริงๆแล้ววิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีเนี่ยต้องอยู่ที่ใจคุณด้วยเพราะว่าคุณต้องชอบมันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบหรือเกลียดอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะแย่นะคะดังนั้นทำใจให้รักคนนี้คุณสี่ปีเองนะจริงๆนะคะถ้าคุณใจติดเมื่อไหร่ค่ะมันจะลำบากเลยแหละแล้วคุณอย่าคิดนะว่ามันไม่ใช่เราเดี๋ยวก็สอบผ่านมันถ้ามันไม่ผ่านมันจะไม่ผ่านไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันน่ากลัวมากเลยนะที่อาจารย์เขาบอกให้คุณสอบผ่านไปตั้งแต่ปีแรกแล้วคะแนนถึงคุณจะได้สบายใจไปถึงปีสี่แล้วคุณจะต้องสอบอีกแล้วรู้ป่ะนะคะดังนั้นมันอยู่ที่ความตั้งใจของคุณเองนะคะโอเคอ่ะเรามาดูนะคะค่าเรียนก่อนจริงๆแล้วเวลาคุณทำเรื่องของเรียนก่อนเนี่ยนะคะไม่ต้องไปแปลคุณอย่าพยายามแปลเพราะว่าต้องเข้าแปลปั๊บก็ใจแบบไม่ได้หรอกไม่มีเรื่องเลยที่รู้อะไรของมันเลยนะคะเอาแค่รู้จักว่าอะไรเป็นประธานเป็นเวิร์กโอเคแล้วเวลาคุณทำเรียนก่อนนะมันอะไรที่ข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณเห็นไหมไม่อ่ะเดี๋ยวคุณจะบอกวิธีคุณตัดออกนะประโยคนี้นะคะคำนี้ประธานคือ Apple Computer แล้วมี Has B ตรงนี้เป็น Verb ใช่ปะมีประธานแล้วมี Verb แล้วแล้วก็มีอะไรของมันก็ไม่รู้ดูไปเรื่อยคำนี้คอมม่าตรงนี้แล้วก็ต้องการอะไรสักอย่างตรงนี้ดูตรงนี้มันต้องเป็น Verb สักตัวนึงนะคะพอยต์เขาให้มาก็เป็น Verb สักนะคะสมมติว่าคุณเลือก Verb จะตอบ2นะคนที่จะตอบ2คุณดูอีกทีว่าคุณจะบอกว่าประธานถ้าประโยคหนึ่งประโยคมันจะมีซับได้หนึ่งตัวแบบว่าหนึ่งตัวมันจะมีแค่นี้นะคะแต่ถ้าตรงนี้โจทย์มันให้มาเป็นเวิร์กแล้วแบบคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นเวิร์กเพราะว่ามันมีการเกิด x อีก x ได้มีอย่างเวิร์กแน่หรอกแน่นอนเพราะเช็คคุณว่าคุณรู้เปล่าว่าอันนี้เป็นเวิร์กค่ะพอรู้ว่าเป็นเวิร์กครับอันนี้มีประธานแล้วอันนี้มีเวิร์กแล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นเวิร์กอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีประธานด้วยนั้นตอบข้อสี่เสร็จแล้วไม่ต้องแปลด้วยเห็นป่ะดังนั้นก็เกิดเห็นไหมคุณดีใจว่าเป็นตอบถูกนะคะที่ถูกข้อแรกเพราะว่าดีใจถูกโอเคข้อหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะโอ้ไม่ต้องแปลเห็นไหมข้อที่สองนะคะข้อที่สองทีนี้คุณบอกไปว่าอย่างเช่นข้อเมื่อกี้ไม่มีใครถามคุณดีว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าทำไมไม่ตอบสามมันก็มีลิสต์เหมือนกันปกติแล้วไอ้ลิสต์ไอ้หูไอ้วัดอะไรพวกนี้นะคะมันจะขยายไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างหน้าสมมติว่าคุณไปที่คุณไปตรงนี้มันจะหมายถึงดีไซน์ซึ่งคุณเห็นว่ามันเป็นเอกพจน์ใช่ป่ะดังนั้นถ้ามันเป็นเอกพจน์มันก็เลยต้องเป็น x เราเลยเลือกข้อ4นะคะข้อ3ไม่ถูกเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์มี t it work ต้องเป็น x ก็เป็น present simple ใช่ป่ะนะคะอันนี้เอาความรู้เก่าที่คุณมาใช้ด้วยถ้าใช้ไม่ดีก็ต้องลองจำเอาตรงจากตรงนี้แล้วกันนะข้อที่สามสองนะคะเดี๋ยวว่าซีโร่เป็นประธานมีรถแล้วถูกอีฟแล้วก็มีอะไรที่ดูดาวเลื้อยมาคอมม่ามาอีกเวลาประโยคที่มีคอมม่าแล้วมีแอนเนี่ยนะคะคุณจะบอกว่ามันจะง่ายสำหรับคุณและดูตรงนี้นะคะเขาเรียกอันนี้นะคะหรือที่เขียนตัวเลือกนะคะเขาเรียกว่าเป็น parallel structure เมื่อไหร่ที่มีแหน่มีรับมีออคุณดูเลยจะโดดนะมันชอบมีแบบนี้มีข้อสอบทุกปีที่แล้วก็มีอันนี้นะคะมีแหน่มีรับมีออปั๊บให้คุณดูว่าหน้าหลังมันจะเป็นเวิร์กเหมือนกันอีก็อีเหมือนกันถ้าตรงนี้เป็น ing ตรงนี้ ing ด้วยคือเป็นเวิร์กถ้าเราไม่เป็นนามตัวนี้นามด้วยถ้าเราไม่แอดจีตัวนี้แอดจีป่ะเป็นแบบนี้นะคะถ้ามันจะยกข้อที่สามมันสามด้วยกูยกตัวอย่างง่ายเช่นมีไลฟ์โค้ดอีที่แอบปั๊บที่หมายต้องเป็นสลิปปิ้งเมื่อไหร่ถ้ามันเขียนอีที่แอบสลิปปั๊บสลิปผิดอ่ะเข้าใจป่ะแบบนี้นะคะแอนออปั๊บสามตัวถ้ามีโจทย์ระวังให้ดีประโยคถัดมาที่ไลฟ์เดอะแมนฮูแคนเวิร์กเวลแอนเวิร์กเป็นเวิร์กหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตามหาแทนมันก็เลยต้องเป็นตีพายเช่นนี้เป็นต้นนะคะต้องเป็นที่ชนิดของความเป็นชนิดเดียวกันเห็นไหมดังนั้นจากอันที่ข้อนี้ของเรา
ไม่ทันบอกเลยนะถ้าง่วงนอนก็หันไปบอกเพื่อนข้างตกหน้าฉันทีหันไปบอกก็ได้นะความง่วงนอนมันเป็นอะไรที่มันทรมานนะคุณเข้าใจโอเคนะคะสรุปข้อนี้คุณเห็นไหมมีแอ่งเนี่ยนะดูวงแอ่งไว้เห็นปะจะต้องขยายวงแอ่งไว้คุณก็จะเห็นมีแดงเบนชิ่งคลิปชิ่งอันดับโกลิ่งตัวไอดีกระโดดตัวนี้ขาอะไรคุณเห็นได้ไหมเห็นกองไหมกองใช้อะไรคะใช้กระถูต่อถูเรียบร้อยดังนั้นคนที่แปลภาษาอังกฤษไม่ได้คุณไม่ต้องตกใจเขาสอนภาษาอังกฤษนะคุณไม่ได้ไปแปลนะโอเคป่ะไปแล้วนะหนูก็ของพ่อแล้วนะข้อที่สามที่สามเหตุผลที่ครูให้คุณลองทำก่อนคุณจะได้รู้ว่านักร้องแรกคุณคิดถูกหรือเปล่าต้องฝึกวิธีคิดด้วยนะคะเพราะคือการคิดกับภาษาอังกฤษสำคัญนะคะสำคัญกันข้อสามที่สามLong hours and unsociable trips. คุณตอบไปเอ่ยทีนี้คือจะให้ไปดูแผนนี้นะคะก่อนที่คุณจะเฉลยเบอร์นี้นะคะเป็นกริยาช่วยชนิดพิเศษที่เรียกโมโลนะคะเราเจอไอ้พวกนี้เมื่อไหร่ก็ง่ายเลยคนมาที่หลังข้อ33แล้วนะคะคือ may would shall should can could may might พวกนี้เป็นกริยาที่เวลาคุณเจอปั๊บบวกลบ1เลยเห็นป่ะพอเห็นกฎแบบนี้นะคะข้อนี้คุณไม่ต้องทำเลยคุณเลือกได้เลยเพราะว่าข้ออื่นผิดหมดแต่นี่ข้อเดียวที่ถูกกริยาข้อที่1ที่ครูเขียน verb 1หมายถึง verb ที่ห้ามมี to ห้ามเติม ing ห้ามเติม s และห้ามเติม ed ด้วยคือเป็น verb เพียวๆออกมาใน verb ช่องที่1นะคะโอเคนะอันนี้เป็น modal verb นะคะ modal verb ทุกตัวบวกด้วย verb ช่องที่1ดังนั้นคำตอบของข้อ33เราควรจะต้องตอบอะไรคะง่ายมากมองข้อ2ถูกต้องเพราะมัดมันมีอยู่ข้อที่1ข้อที่2เป็นอีกและข้อที่3เป็น verb ช่องที่3ข้อที่4ค่ะเป็น verb ช่องที่3ดังนั้นถูกข้อเดียวจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ต้องอ่านโจทย์ด้วยซ้ำเห็นโจทย์เห็นช้อยส์ปั๊บตอบได้เลยนะคะเห็นไหมคุณประหยัดเวลาในการทำได้ถ้าคุณรู้เรื่องง่ายๆแบบนี้นะโอเคนะคะ33ไปแล้วเรียบร้อยกริยาชนิดนี้นะถัดมาข้อ34คุณไม่แปลนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงมันมีกฎนะคะของการใช้อย่างนี้อันนี้แปลว่าจำนวนมากหรือ number ก็มี2ตัวนะคะหา number พอบวกน้ำก็ถูกตัวเหมือนกันแล้วก็เด็ก number บวกน้ำก็ถูกตัวจะมาหาตรงไหนได้ไหมวิธีจำเดิร์ดยุ่งชี้เฉพาะ verb มันจะเป็นเอกพจน์นะคะเพราะคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแต่พอมาเราบอกว่าเบิร์กนะใช้จริงที่ชี้เฉพาะนะชี้เฉพาะครับเบิร์กต้องเป็นเอกพจน์แต่ต้องมีอันเดียวเนอะครับเบิร์กต้องเป็นเอกพจน์ตัวที่นี่เบิร์กเป็นข้าวหมูดังนั้นเดอะนัมเบอร์ออฟคุณไม่ต้องคิดละคุณตัดช้อยส์ไม่ได้เพราะว่าโจทย์มันเป็นเดอะนัมเบอร์ออฟเบิร์กที่เป็นข้าวหมูพจน์คุณตัดทิ้งได้คือข้อ2และข้อ4ได้ป่ะ2ข้อ4ก็ออกคุณบอกคุณตอบผิดก็ต้องใส่เท่าไหร่ครับใช่ไหมดังนั้นเหลือแค่ has risen กับ is rising นะคะสองตัวเพราะว่าเกิดนามเบอร์ออฟต้องบวกเวิร์บที่เป็น a กับ was ก็จะเป็น is กับ has ทีนี้ระหว่าง is กับ has ตอบอะไรคุณดูนี่อะไรแล้วได้ไหมล่ะตอบได้คุณเลือกเลยเห็นไหมใช่ป่ะกูบอกมาสี่ข้อแล้วคุณไม่ต้องแปลก็ข้อหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องไปติดอยู่กับการแปลเวลาคุณทำพยากรณ์นะคะโอเคข้อห้าข้อหนึ่งมา
ข้อ5ประธานคืออันนี้นะคะกดดังดาวคือขอให้ทุกคนรู้จักประธานประธานคืออันนี้ถ้าคุณเห็นอะไรที่เป็นเทคโพสิชั่นอลเฟสคือขีดออกทั้งหมดเลยนะเทคโพสิชั่นอลเฟสของคุณนะคะบายมาอันนี้โอเคนี่ต้องย่ออีกการหาสเปคหาประธานประโยคนะคะให้กับเทโพนอเฟสหรือภาษาไทยเรียกว่าบุพโภควลีเอาออกทั้งหมดเลยทีนี้คุณจะดูบุพโภควลีเป็นหรือเปล่าก็คือเนี่ยบุพโภควลีเยอะกว่านี้นะคะคุณเรียนมาแค่นี้แต่คุณต้องรู้จักบุพโภควลีแล้วอินออนแอดฟอร์เอาฟอร์ทูอะไรก็ตามนะคะที่บอกเวลาบอกสถานที่และถ้ามันมีงานตามแอดจิทิฟที่อยู่เล็กหมายความว่ามีไม่มีก็ได้นะคะคุณค่าออกทั้งหมดดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามข้อที่เมื่อกี้นะคะแล้วคุณจะดูประธานเองโอเคนะคะบุพบทวลีคืออันนี้มันใช้คำว่าบุพบทวลีเพราะว่ามันมีวลีมีบุพบทอยู่นะคะแล้วมันมีงานตามมันก็มีวลีแบบนี้นั้นข้อนี้เข้าเสือออกก็มีเนาะเห็นไหมคือเอา off square กับแทนนี่ออก with the national interest ออก off 25สแกนของที่เขาออกเลยดังนั้นนี่ประธานเห็นยังดึงประธานนะคะประธานนั้นที่เราออกทั้งหมดมันไม่มี work เลยนะมันเป็น PT หรือ professional face ทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นมันยังไม่มี work คุณเห็นคำว่า sub S ใช่ป่ะแสดงว่ามันต้องการกริยาแท้แต่ประโยคซึ่งเป็น ready ไม่ได้เป็น prime ไม่ได้ก็จะเหลือสองข้อนี้ระหว่างแม็กเมสกับอีสแม็กซี่พอเพิ่มเติมเอสอะตอบอีสได้เปล่าไม่ได้มันตอบแค่อยู่อันเดียวเลยคือข้อนี้เห็นไหมคะถ้าคุณดูเป็นนะอย่างที่ครูบอกคุณอะให้ยากกว่าค่ะค่อยๆดูไปนะคะใช่ป่ะทีนี้ข้อ36ถึง40นะคะอีก5ข้อครูให้คุณอีก5ทีเอาเร็ว36ถึง40นะคะThank you.
แล้วแกล้งทำไม่ตื่นมันก็จะต้องมีซับเจกต์อีกตัวนึงซึ่งเราก็น่าจะต้องเป็นวิคสมมตินะคือสมมติก่อนนะแต่เย็นนะแล้วก็ดูเหมือนว่าข้อ3มันจะถูกเพราะมันเป็นวิคมีออทีคนถูกใช่ไหมแปะคุณเห็นไหมคนถูกมันไม่ได้ทำอะไรมันไม่มีเคสเลยดังนั้นอันนี้ผิดละคอนซูมมันจะต้องมีการทำอะไรเพราะว่ามีกับทีเป็นตะทางไงคอนซูมถ้าเป็นเทสเซอร์ก็ต้องเปิดเอสไม่ก็ต้องเปิดทีดีถูกปะแสดงว่าไอ้เนี่ยผิดดังนั้นตอบข้อไหนดีไหมตอบข้อหนึ่งเพราะว่าวิชที่ทำหน้าที่เป็นกลางละได้ค่ะเต็มมันคือวิชทีออทีคอนซูมแล้ววิชคอนซูมอะไรคอนซูมคล้ายออฟแฟกมันก็เลยเอาวิชที่เป็นกลางออกได้ตอบข้อหนึ่งนะคะมีคนถูกนะคะดูจากหน้าแล้วรู้สึกยิ้มภูมิใจเออคุณทำได้นะคะในข้อสิบข้อที่ดูเฉลยเนี่ยคุณถูกข้อสองข้อถูกก็โอเคแล้วนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปคุณอาจจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่มีทริคไม่มีวิธีดูนะคะอันนี้ดูให้ดูอีกอันหนึ่งเป็นข้อสองข้อสี่ที่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเจอพาร์ทนี้นะคะแต่ทีนี้วิธีการฝากปริยาเนี่ยได้ฝากฝากทีทีมันสำคัญตรงนี้นะคะดูข้อ52ดูนะถ้ามันตามกฎของมันระดับนี้ใช่ไหมออฟนี้อาร์ติชันอันนี้เป็นทีทีคือไม่มีมิสซี่นะคะไม่มีเพราะมันเป็นของปีที่แล้วคุณก็เจอมาอินดิสไอเรียก็ออกสรุปว่าเห็นไหมเนี่ยไอ้ที่ในตับเล็กใช่ป่ะอันนี้ผิดก็นี่ไงต่อไปผิดนี่ถ้าคุณหาซับเจ็ตเป็นคุณรู้เลยเข้าใจยังดังนั้นวิธีการตัดไอ้เพโพที่พี่น้องเซตต่อเป็นวิธีที่ดีนะคะก็คือเอาไปใช้เลยข้อนี้ก็ตอบเป็นอันนี้เพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นผู้หุ่นโพสต์คือแหน่เป็นนี้เองก็เขาไม่แค่หาว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณไหนผิดไม่ต้องแค่เขาอะแค่นั้นอะถ้าคุณเคยสอบตามระบบข้อสอบโอเน็ตก็จะมีแบบนี้ที่ทำเหมือนกันแต่เขาไม่แก้ด้วยค่ะข้อสอบคะแนนนะคะแบบนี้เป็นต้นอ่ะโอเคนี่คือวิธีการตัดให้ดูประธานนะคะอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ของเราข้อ37นะคะ as a pedestrian ไม่ต้องสนใจนะ you may assume แล้วก็มี verb มี verb แสดงว่าต้องมีตัวเชื่อมต้องมีตัวเชื่อมเราก็น่าจะเป็น that หรือ why ก็ตัวนึงใช่ไหมคะทีนี้คุณอาจจะ assume ข้อนี้คงไม่ต้องแปลนะคุณ assume ให้คนอื่นได้ยังไง assume แล้วตอบเป็น they เราไม่เอานะคะ assume ก็ต้อง assume อยู่แอสซูมอะไรแอสซูมว่าแอสซูมมันเป็นยศแปลว่าสันนิษฐานเวลาเราพูดสันนิษฐานเราพูดเสมอว่าสันนิษฐานว่าใช่ปะคะดังนั้นก็ต้องเป็นแอสซูมว่าแค่นี้นะคะสามสิบแปดแล้วนะคะเดี๋ยวภาพนี้ผ่านไปแล้วคุณเราจะไปฟังนะฟังที่สนุกสนานบันเทิงมากเลยเพราะว่าคุณอะไรวะพูดอะไรวะแบบนี้นะข้อ38นะคะอันนี้เบอร์คาเฟ่เบอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ว่าแบรนด์แม็กมาไลน์อ่านไปแล้วจะมีโลอันนี้เราทำตามวิธีต่อไปเนาะมันต้องการตัวเชื่อมทีนี้ตัวเชื่อมคุณเห็นไหมนะใช้กับอะไรคะไม่ต้องคิดเลยใช้งานตัวไม่ต้องแปลด้วยทีนี้
ี้เดี๋ยวคุณแม่มาให้นะคะว่าคุณจะต้องดูว่ามีการใช้แบบนี้ตรวจไปแบบนี้หรือว่าใครตรวจแล้วตรวจแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นคำเครื่องที่ออกข้อสอบเสมอนะคะว่าเขารู้เขาจะใช้ให้คุณรู้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนรวมมาด้วยอ่านจบให้ดีถึงแม้ว่าจบยาวแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามีคู่นี้นะคะมีโบสต้องพูดกับแอนนอตโอลี่พูดกับวัดออโซหรือจะเป็นแค่นอตโอลี่ลูกเล็กไม่มีวัดใส่ออโซมาก็ได้นะคะนอตโอลี่โบสต์แล้วก็ออโซอีเตอร์มาคอมและอีเตอร์มาสนองมันมาคู่กันแบบนี้เสมออย่าให้ผิดคู่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดปั๊บตรงนั้นแหละมันผิดนะคะไอ้ข้อสอบที่เป็นหาตัวผิดนะคะมันก็จะออกคู่แบบนี้มาเรื่อยๆและเช่นเดียวกันนะคะนอตโอลี่คัตออโซนิโตรนิโตรนอนเป็นพาราเดสตรัคเจอร์ต่างอันข้างล่างที่ถูกเขียนมาหมายความว่าระหว่างเวิร์กกับแอนระหว่างนอตโอลี่คัตออโซเนี่ยจะเป็นนามหรือเวิร์กชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันด้วยนะคะตามอันนี้นะเดี๋ยวเราเจอในข้อสอบจะได้บอกอ๋อข้อนี้ที่เราทำก็เหมือนกันเห็นไหมคะมีคอข้อเท้าเลือดอีเตอร์เลยเดี๋ยวนี้ก็หายโกรธมากหน่อยนะคะตามที่8ผ่านไMm-hmm.
ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรระหว่างนี้คุณแม่ให้หนูทำเดียวให้หนูทำ41ให้ถึง45เลยค่ะมันจะหมดแตกเลย45ข้อนะจบคลิปนะสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าคลาสตาลลอนโอเคพอแล้ว45รู้สึกมันจะมี15ข้อนะคะในเรื่องจะมาอย่างนี้ข้อ40คือขออีกทีนะคะว่า เวลาคุณใช้อีนัสเนี่ยค่ะจำไว้2พยางค์อันนี้เท่านี้เองแล้วคุณจะรู้ว่าอีนัสหรือหน้าแต่ถ้ามีแอดทีฟอีกหน้านะคะ easy จะเป็น easy นะแปลว่ามันง่ายพอแต่ถ้ามีเยอะพอมันจะเป็นอีนัสหนานี่แทนนะคะอีนัสมันมีอีซี่อีนัสอีนัสมันมีอีซี่อีนัสคุณจะได้ออกใช้แบบนี้นะคะปลุกข้อนี้ครูเอลเป็นทำงานถูกไหมเพราะครูเอลแปลว่าครูเกิดนะคะเป็นทำงานดังนั้นข้อไหนผิดอ่ะคุณก็เอาไอ้ที่มันอยู่หน้าเอาออกหมดเลยก็คือข้อ2กับข้อ4ผิดนะคะหรือข้อ1กับข้อ3ทีนี้โยมจะเป็นคือคีปหรือกรอบคิปปิ้งถ้าคุณตอบข้อ3นะครูว่ามันก็รู้สึกแม่งปากคุณแล้วแหละว่าอีนะครูเอลกอคิปปิ้งโบอีนะคะคิปปิ้งของโบอีนะคะดังนั้นตอบข้อ1นะคะอีนะครูเอลคิปปิ้งโบอีคิปแล้วก็ดำเนินต่อไปที่โบรถไอทีแล้วนะคะทีนี้ครูจะสอนให้มันละเอียดว่าอันนี้เรื่องตัวการรถไอทียังไม่ทัน
คุณจะพอจัดการได้ทำได้มันจริงๆแล้ววิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีมันก็คือคุณต้องเรียนรู้มาเรื่อยๆนะต้องเรียนภาษาสกิลสกิลต้องฝึกนะคะถ้ามันไม่ฝึกคุณทำไม่ได้ดังนั้นคุณอยากจะบอกว่าขอเขาจะหาเวลาเพิ่มกับผมที่คือว่างได้นะคะต้องหาว่างมากดังนั้นคืออยากให้คุณตั้งใจเรียนนะคะและถ้าเรียนก็คุกหลักนะคะอย่าใช้คำว่าอะไรอย่าไปชวนเพื่อนที่จะตั้งใจเรียนหลับเลยหรือไม่ก็ถ้าคุณเซ็นชื่อแล้วเขาไม่ว่าคุณจะออกไปคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะอย่างที่เขาบอกว่าคะแนนจะโผล่ไปโชว์คุณเองนะคะว่าคุณก็จะลำบากเองถ้าคุณสอบไม่ผ่านและอีกอย่างนึงคุณจะเตือนว่าเวลานี้เมื่อเราเข้า AEC คุณจะไปสมัครงานที่ไหนก็ตามเขาใช้คะแนนภาษาอังกฤษทุกที่นะคะและน้อยหรือมากบางที่เอาโคโก้ซ้ำไปดังนั้นอาจารย์ที่สมัครที่ไปในเรียนส่วนทุกคนจะสมัครเข้าไปเป็นอาจารย์ต้องมีเกียรติ500ในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ550แบบนี้เลยนะคะเขาบังคับคุณไปทุกเรื่องแหละดังนั้นลงมหาลัยคุณในวิทยาลัยคุณก็บังคับมาทุกสาขาหาคนมาเองไม่ตั้งใจเรียนนะคะโอเคข้อที่41มาทีนี้ดูก่อนเลยว่ามันมีโจทย์อะไรนะคุณแรกคุณต้องหาอะไรสักอย่างอันนี้มันมีตัว S หรือไม่ตัว S คุณดูเลย work มันคือตัวนี้ contribution เป็น work และหาไม่ได้ตัว S แสดงว่าประธานต้องเป็นพระผู้บทถูกป่ะเมื่อประธานไม่ได้ผู้บท1และ3เอาออกนี่วิธีการเห็นไหมไม่เอาแล้วเหลือ2ข้อวิธีการสิ่งที่คุณจะทำถูกมันเหลือ 50% แล้วนะคะระหว่างเทโอรีเนเชอรัลกับเทโอรีเนเชอรัลคุณใช้อะไรดีเทโอรีนี่อยู่ตรงนี้เนาะจริงแค่ไม่บอกแล้วพอดีเทโอรีเฮาเด็กนะมันใช้เทโอรีโดยที่มีตัวตามได้เอาความตามแค่นี้แหละแล้วถ้าเกิดคุณแบบลงดูข้างล่างนะคะคุณอาจจะตอบข้างบนได้ในที่นี้หมายความว่าเนเชอรัลเป็นแอดจิทีฟและเนเชอรัลก็เป็นแอดจิทีฟที่หลายเป็นรองได้ในด้านเหมือนกันนะคะมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติและทำให้คุณสุขภาพดีก็ถ้ามันจะเป็นเทอร์รี่แสดงว่าเทอร์รี่มีที่หลายเนเชอรัลขึ้นไม่ใช่นะโอเคข้อ42นะคะข้อ42ข้อนี้ก็เหมือนกันคุณเห็นไหมประธานมันขาดแค่ประธานตัวเดียวมันมีเยอะมากว่าชุดความดีดังนั้นตรงนี้ที่คุณจะเลือกคือทำนามคำเดียวโดยไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องอ่านมากต่อเลยเห็นไหมพอเป็นเพโคออโดเป็นตัวเชื่อมเป็นสันธานแรกก็เป็นสันธานนั้นจะเอามาทำไมไม่เอานะคะทำนามสาวทานตัวเดียวดึงทำนามขึ้นไปเลยต่อเลยรู้ได้ไงว่าเป็นทำนามเก่าเขามีเอสนะคะโอเคนะคะ43อันนี้ลองอ่านตัวสมมติว่าลูซายพิพิธอัพพิจารณาแทนมีตรงนี้มีตัวที่เขียนเข้าไปเป็นพอสนะคะคนสูบบุหรี่ดับโต้ก็คือมีโอกาสในการเป็นมะเร็งนะอันนี้ใช่ไหมว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าดับโต้แต่ฉันขอสักเซตอคนที่พยายามจะเลิกบุหรี่อะไรเนี่ยมีโอกาสในความสำเร็จเป็นดับโต้ถ้าหากว่าใช้ในช่วงนี้นะคะใช้อะไรใช้เคี้ยวหมากฝรั่งผงลูกอมอันนี้คือเทเลอร์ยาอมนะคะแล้วก็ใช้เนื้อเชื้อเสพเวลายากมากเอาพวกนี้มาจุ่มๆเข้าไปส่วนแพ็คนี่มันหมายถึงเป็นแผงผ้าแผงอะไรก็ได้บางคนชอบข้างอยากสูบบุหรี่เอาไม่รู้ว่าคนเป็นหรือเปล่าแต่แพ็คนี่เขาก็แผงผ้านะคะสรุปตรงนี้มันประโยชน์มันเรียบร้อยในตัวมันเองของมันอยู่แล้วนะคะตรงนี้ต้องการความหมายว่ามันจะประสบความสำเร็จโดยใช้ไอ้พวกนี้เป็นต้นโดยใช้กับนี้นะคะด้วยการใช้ต้องเป็นวิธีอะไรที่นี้เป็นการ using นะคะด้วยการใช้นะคะข้อนี้อาจจะต้องแปลนิดนึงนะคะแต่ก็อย่างว่าถ้าเราดูที่หมอที่ก่อนตรงนี้มันเป็นยูนะคะเราคงไม่เอาที่จะเป็นใช้อีกมันซ้ำซ้อนถ้าจะเป็นยูที่จะฟ้องให้ใครนะคะแต่ถูกที่สุดที่เป็นการไม่สิ้นเพราะตรงนี้เราเป็นเพื่อตัวผู้ชนะนะคะ44มีโอเชียนโพลาร์ค่ะมีเทมเปอร์โร
รู้ไหมคะอิเทนโกโอเทียนให้อิเทนโกและอะไรซอสต่ออะไรดีอ่ะมีแอตทีแล้วประโยชน์ที่มันให้มาอะไรเท่าเขาหรอจะมาแข่งกับปกติได้ไหมที่เป็นโบนะนี่ไม่เอาดูยังไงก็เวิร์กเวิร์กมีเวิร์กแล้วมีตัวขยายแล้วจะมีเวิร์กอีกไม่ได้นะคะลูกต่ออะไรดีต่ออันนี้เพราะอะไรเพราะมันมีแอตทีคือบอกว่าพี่เนี่ยว่าแอนเชื่อมอะไรที่หน้าหลังหนูจะได้ที่แอตทีเป็นแอตทีนะคะโอเคข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของเราจะมากนะคะอ่านโจทย์นั้นเลย You most vital nutritional need in survival นี่อ่านโจทย์นี้แป๊บหนึ่งดีเสร็จข้อนี้อันนี้ต้องน่าจะต้องแปลนิดนึงนะคะใครแปลไม่ได้เดินตามอันนี้พูดถึงความต้องการสารอาหารที่จำเป็นที่สุดสำหรับคุณนะคะมาหลักอยู่ตรงนี้นะคะคุณต้องแปลความจำเป็นสารอาหารที่จำเป็นที่สุดสำหรับคุณในสถานการณ์ที่คุณจะอยู่รอดได้คุณก็ต้องกินโปรตีนกินไขมันและอันนี้ก็พูดถึงแมลงกินแล้วมันมีสารอาหารเยอะนั้นก็กินแมลงนะคะและแมลงส่วนใหญ่ก็จะมีริชินโบสแปลว่ามีทั้งสองอย่างข้างบนที่เขาว่านะคะคือมีโปรตีนคำว่าโปรตีนคืออันนี้มีอุดมไปด้วยโปรตีนกับไขมันนะคะแมลงเนี่ยนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าริชเป็นอะไรริชเป็นแอนตี้นะคะแปลว่าอุดมไปด้วยตอนนี้ก็ยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแอนตี้ต้องใช้ออกรถอะไรต้องใช้ออกรถคือดีต่ออ่านนะคะตอนนี้ยากนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้นะคะว่าริชเป็นแอนตี้ต้องใช้ออกรถคือดีคุณก็จะติดโอเคนะคะนักคะแนนบอกตัวเองที่15คือ5คะแนนได้ด้วยก็มาเป็นลาไลฟ์ก็ต้องตั้งใจเรียนต่อไปทีนี้ครูจะไปให้คุณฟังนะคะฟังให้ตื่นเต้นดีเปิดไปหน้าหนึ่งเลยทีนี้มันมีเปิดไปหน้าแรกนะคะเดี๋ยวก่อนฟังจริงๆแล้วมันต้องบอกหลังฟังมาบอกก่อนดีกว่าเผื่อคุณจะดีขึ้นเวลาสอบจริงเขาให้เราสอบคุณมาเนี่ยนะคะก่อนที่เขาอ่านวิธีการเขาจะอ่านได้เล็กเชื่อมันเลยแต่ละอ่านไปคุณอ่านที่ตัวตู้เนี่ยคุณอ่านไว้เองเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาถามคำถามมาคุณจะได้อ่านทันพอจบข้อที่หนึ่งปั๊บจบข้อที่หนึ่งปั๊บอ่านไว้ข้อที่สองเขาเลยก็ได้แล้วแล้วเขาก็จะถามมาคุณฟังคุณฟังตามอ่านต้องทำหลายอย่างเวลาเดียวกันนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันยากเองครูจะเปิด5ข้อแรกก่อนค่ะให้มันยาวเลยนะThank you.
English Communication Test Form G Part 1 Listening Comprehension A Direction For questions 1 through 10, listen to the speaker and choose the best response from the alternative provided. You will hear each question or statement only once. Question 1. How long have you worked here? ผู้เปิดยาวไปถึงข้อ5เลยนะตอบเลยอ่านจบข้อที่2ก็ตอบไปแล้วเร็ว Question 2. Will you be able to fix the computer? Question 3. Please turn off the light when you leave. Question 4. What time do you expect Professor Perkins to return? Question 5. Would you like to see the dessert menu? Question 6. ให้คุณรู้ว่าเวลาคุณฟังเนี่ยนะคะประโยคที่มันเป็นประโยคคำถามมันจะมีอยู่สองแบบคือแบบที่ขึ้นต้นด้วย WH ก็คือขึ้นต้นด้วย what where when where are why ที่มีแบบซ้ำ what where did why how to who who's พวกนี้นะคะและ how ก็มีหลาย how how many how much how often how old how far what time หรือ how long พวกนี้คำตอบต้องเป็นเนื้อความห้ามตอบเย็ดสับโนใช่ป่ะต้องตอบเป็นเนื้อความและแต่ว่าถามอะไรถาม how often คือก็ต้องบอกความบ่อยเขา how often ถามว่าทางตอบเวลาเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจนะคะถ้าเป็นพวกนี้ให้ถูกตอบเป็นเนื้อความแต่ถ้ามันขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยนะคะกริยาช่วยเดี๋ยวก่อนแล้วหนึ่งเวลามันเป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wและต้องการคำตอบเป็นเนื้อความเสียงมันจะตกลง How long have you been here? Here ลงมันไม่ถามว่า How long have you been here? ไม่ใช่ดังนั้นถ้ามันขึ้นเสียงสูงเมื่อไหร่แสดงว่ามันต้องการให้คุณตอบ Yes กับ No เห็นป่ะในช้อยมันจะมีมาให้ดังนั้นมันเป็นตัวบอกคุณได้เมื่อมันเป็นคำถามที่เสียงสูงปั๊บหมาย Yes กับ No แต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ว่าอีกเรื่องนึงแต่อันนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้คำถามที่เป็น yes no question นะคะเอาไปขึ้นต้นด้วยแบบนี้ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยทั้งหลายซึ่งกริยาช่วยมันมี4ข้อทั้งหมดนะคะมี what to be เช่นถามว่า are you hungry นี่นะหิวไหมขึ้นต้นด้วยกริยาพวกนี้เขียนสูงหมดเลยนะคะก็ได้นะเป็น what to be is and are what for what to do that is what to have แค่นะคะและโมเดลก็คือให้คุณดูเมื่อกี้พวกนี้